ันนี้กำลังตีฐานกันอยู่หรือเปล่าคะเดี๋ยวอันนี้โดดเรียนกันมาใช่ไหมไม่ได้โดดเรียนกันมาใช่ไหมอันนี้ตีฐานอยู่ปะเนี่ยทีมสีอะไรอ่ะน้ำเงินนี่เห็นตีสีแดงอยู่ใช่ไหมอันนี้ตีเราได้อันนี้มันลำแน่เสือสามวันไม่เลยคนนู้นเอาคนนู้นเหรอให้มาให้โดนแม่เฮ้ยอ่ะงั้นเดี๋ยวใช่แม่อยากตีด้วยแกตีอยู่แม่ตีอยู่อันนี้พี่ตีกับเขาอยู่ใช่ป่ะใช่ครับเขาต้องเงินเขาตีเราเราไม่ได้ตีเขาได้ชนะหน่อยชนหน่อยชนะปุ๊บเขาก็ตีกลับก็คือเล่นกันอยู่แค่นี้มารู้จักกันที่นี่เลยเจอที่เลยก็เลยตีในร้านที่นี่ไปทำงานโทษนะคะเล่นโปเกมอนโกหรือเปล่าคะไม่เล่นครับเล่นค่ะไม่ได้เล่นครับอันนี้อ่ะไม่ได้เล่นค่ะเล่นครับไม่ได้เล่นเลยไม่เคยได้เล่นเหรอเมื่อกี้เดินวนรอบสถานีเล่นค่ะเล่นครับเล่นโปเกมอนครับหนูไม่เคยได้เล่นอ่ะอ๋อมาเอิญถ่ายครับจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่นเลยโอ้โหตอนนี้ก็กำลังเล่นอยู่แล้วก็ส่งนั่นเล่นคนนั้นเล่นอันนี้ไม่เล่นเหรอเล่นเหมือนกันโยนมาอยู่ด้วยกันเจอคนนี้ครับคนนี้ครับคนนี้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 ฟัดกันหมดเลยเหลือใครบ้างหมดเลยอยู่ด้วยหมดเลยเฮ้ยผมสามครับผมสามไม่เล่นจริงเหรอไม่เล่นไม่เล่นทำไมไม่เล่นล่ะหนูโหลดไม่ได้เล่นมา3วันแล้วเล่นได้ไหมไม่ได้เล่น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 ไม่ได้ตั้งแต่มันเข้าไทยมาเนี่ยอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมแบบสังคมคนเยอะคนจะยืนแบบเงี้ยถือเงี้ยถือมือถืออยู่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเลยอะไรจิ้วแล้วที่โรงเรียนอ่ะที่โรงเรียนเป็นไงบ้างที่เรียนก็เพื่อนก็คุยเรื่องโปเกมอนคุยแต่เรื่องโปเกมอนแล้วก็แบบในห้องก็แบบเฮ้ยมึงจับได้ตัวอะไรวะตัวนี้ได้จับได้ยังอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวติดแบบคนออกมาเยอะขับรถช้าใช่อะแบบว่าแวะจอดรู้สึกเสียเวลาเล่นเหมือนกันบางทีเราใส่ใจกับมันมากเลยอะทั้งวันมันก็เดินไปเรื่อยๆทำให้เราออกจากบ้านมากขึ้นแล้วนะว่าก็เกมออกกำลังกายดีนะก็เดินไปเรื่อยๆไม่มากเลยครับอย่างเช่นอย่างที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็ได้เดินมากขึ้นออกกำลังกายครับพี่ปักไข่ใช่ปักไข่ปั่นจักรยานในหมู่บ้านปักไข่วิ่งรอบหมู่บ้านอะน้ำหนักรถน้ำหนักรถอันนี้คิดไปก่อนแต่ยังไม่รถจริงอันนี้คิดไปก่อนคิดเพื่อคนอื่นกินเยอะก็กินเยอะใช่ครับพี่เล่นไหมครับโอ้เล่นแหน่ไหมพี่ก็เล่นแหน่ไหมเล่นแค่หมดแหละเล่นไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมันหนุกอะเราก็บอกต้องเพื่อนมันตลอดเวลาคือเราก็บอกว่าเล่นให้มีขอบเขตบ้างก็ทำให้คนออกมาข้างนอกเยอะขึ้นใช่แล้วก็แบบว่าเจอคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ใช่แปลกหน้าใช่เหมือนแบบหน้าอันนี้หน้าแปลกดีกันอีกอะเหมือนแบบได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนอะไรใช่ใช่ใช่แต่ว่าเอ้ยเธอมีตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เวลาเล่นเนี่ยก็แบบว่าเดินดูทางเนาะดูคนด้วยแบบช่วงเนี้ยคนที่เล่นใช่เออใช่เราเป็นคนเป็นห่วงการส่วนตัวหรือเปล่าไม่มีค่ะคือแบบงั้นก็เดี๋ยวให้ไลน์ไว้เลยเดี๋ยวก็ขึ้นไว้ให้ข้างล่างก็มันก็ต้องมีสติหน่อยนะครับถ้าจะเล่นนะฮะพอถ้าเล่นเป็นจุดเป็นจุดอย่างเงี้ยผมว่าโอเคครับแต่ว่าถ้าเล่นตามท้องถนนหรือว่าที่ที่มันแบบว่าดูแลไม่ปลอดภัยว่านะก็ไม่ควรเท่าที่เห็นก็มีบางคนที่มันก้มหน้าตลอดเลยนะไม่ค่อยดูทางไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบข้างไงคือถ้าพูดถึงว่าเกมแบบมันก็เป็นเกมที่เปลี่ยนโลกเหมือนกันนะเพราะว่าเปลี่ยนพฤติกรรมคนไปเลยอะเพราะมันไม่เคยมีเกมไหนที่ทำได้ขนาดนี้มาก่อนแล้วถึงแบบว่าทุกคนจะต้องแบบขึ้นวอร์นิ่งอะไรอย่างเงี้ยสามวันครับผมสามวันก็ตั้งแต่วันแรกที่เปิดไฮโลประมาณ3มั้งเพิ่งเล่นเมื่อวานเองครับทำงานครับก็เลยไม่ค่อยได้เล่นก็สนุกดีครับเพิ่งโหลดมาเมื่อวานก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งผมเล่นตั้งแต่ผมไปทำงานที่ต่างประเทศมาผมเล่นตั้งแต่ที่ต่างประเทศแอบเล่นมาแล้วใช่ครับไม่ใช่แอบเล่นใช่ไหมยาวเปล่าแล้วก็ไม่ได้เล่นมาอีกเลยครับเพราะตอนนั้นยังไม่มีอะไรคิดว่ามันมีข้อเสียไหม
มีเคยทะเลาะกันเพราะโปเกมอนไหมไม่เคยยังใช่ไหมแต่คิดว่าน่าจะเดี๋ยวคงจะมีเดี๋ยวอย่าทะเลาะกันเองนะเลเวลเท่าไหร่แล้ว20ครับเลเวลไม่ค่อยมีเวลาเล่นมาเรียนนะคะเปิดเทอมแล้วตั้งใจเรียนคือตอนแรกก็คือเห็นเขาฮิตกันแล้วก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงค่ะสนุกสนุกคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องมากแต่ก็ขี้เกียจเล่นอ่ะพี่ในลองบอกข้อเสียให้เพื่อนฟังซิว่าทำไมถึงไม่ควรเล่นเรื่องแบบ เรื่องแบบอันไหนโต้นี่ว่าทำไมถึงควรเล่นสนุกมีแบบสำรองมันได้เดินใช่ออกกำลังกายเข้าใจไหมนี่มาจับโปเกมอนกันอย่างเดียวเลยป่ะครับก็มากินค้าไปจับด้วยพรุ่งนี้วันหยุดอ่ะเราต้องอยู่ยันเช้าโอ้โหเดี๋ยวร้อนเลยค่ะถามที่เหลือยังอยู่ทีมอะไรครับอยู่สีแดงอะค่ะอยู่สีแดงใช่แล้วไปตีมาบ้างยังไปตีคนอื่นบ้างไหมไม่เราเวลน้อยอยู่สีแดงอย่างสีฟ้าก็เยอะดีนะก็ตีกับเพื่อนบ่อยสีเหลืองไม่ค่อยเห็นนะคนมันน้อยสีแดงครับสีแดงเนี่ยอยู่สีแดงสีแดงครับสีแดงสีแดงหมดเลยเหรอครับไปไหนก็ไปตีด้วยกันตลอดเลยใช่ป่ะครับเพิ่งมาวันนี้วันแรกครับก็เลเวลเท่าไหร่ละเลเวล13ครับสูงสุดยังอันนี้17แล้ว18แล้วครับอันนี้อินสุดครับอินสุดเลยอันนี้เป็นหัวหน้า26หัวหน้า20สีแดงหมดเลยแดงครับมีน้ำเงินครับน้องโคอ่ะอย่าไปไล่ตัวซี่เราเพื่อนกันไอ้2ตัวนี้เหลืองไอ้นี่ฟ้าไอ้นั่นแดงนี่แดงแล้วก็เวลาไปถ่ายก็ตีกันเองก็ไม่ขนาดนั้นสีฟ้าสีแดงตีกันเองมั้ยเนี่ยด้วยเวลาไปยึดนี่แยกกันเอง2คนใช่สีเหลืองครับสีฟ้าครับสีเหลืองจับมือจับไปครับแบ่งพวกเลยครับยิ้มเลยฮะไปหายิ้มตียิ้มสวยๆเนี่ยอยู่ที่พารากอนแต่โปเกมอนตัวหายากอ่ะอยู่สยามดิสจะไปไหนพุ่งไปสยามดิสพี่เพราะเราผู้หญิงก็ทำไม่ได้ทำอะไรหรอกโปเกมอนเนี่ยพี่เป็นชีวิตจิตใจเลยนะเว้ยโอ้อ้าวยิ้มคนนี้ว่าต้องไปหาผู้หญิงแล้วแหละเออจะตีดิเออจะตีดิเดี๋ยวตีอะไรตีอะไรก็โดดอ่ะตียิ้มดิเขาไปเดินตีอย่างนี้ได้ป่ะตบเลยไม่ได้อันนั้นอีกเกินไปแล้วจะตีไปจีบด้วยไหมเฮ้ยน้ำแล้วถ้าเกิดไม่ตีเขาแล้วเขาจะให้ไลน์เราเนี่ยเอาไหมเอาแปลว่าอย่างงี้ยังไม่มีแฟนมีแล้วถ้าเกิดให้เลือกจับโปเกมอนกับแบบผู้ชายหล่อๆยืนอยู่ตรงนู้นอ่ะจะไปดูอะไรก่อนผู้ชายเอาละเลือกหนักเลยผู้ชายผู้ชายแล้วเนี่ยผู้ชายผู้ชายเหมือนกันถ้าเกิดคนหล่อเดินผ่านกับโปเกมอนอยู่ตรงงานเลือกอะไรก็ลังเลนิดนึงลังเลนิดนึงแล้วสุดท้ายจะเลือกอะไรเขาเลือกคนหล่อค่ะเคยมีผู้ชายมาจีบโปเกมอนเนี่ยเอ้ยไม่มีนกค่ะนกชอบจับนกนกค่ะชอบจับนกเป็นตัวไม่มีมาจีบค่ะนกเหรอไม่ใช่นกคนเดียวเหรอแหมอย่าต้องตีกันจับจับหล่อนะถ้าจะหล่อเลยอ่ะถ้าแบบดาราชอบเดินผ่านเนี่ยจับโปเกมอนจับโปเกมอนแฟนสำคัญกว่าโปเกมอนคือมันต้องอย่างนี้มันก็เล่นได้แต่ว่าก็ควรรู้ด้วยว่าอะไรสำคัญกว่าเอ๊อันนี้มุมมองคนมีแฟนไงอันนี้ไม่มีอ่ะว่าไงโปเกมอนจริงเหรอจริงเหรอก็ผู้ชายหล่อไม่ใช่ของเรานะก็แค่หล่อเฉยๆไหมอ่ะก็ไม่ใช่แฟนโปเกมอนเราจับเป็นของตัวเองได้ใช่ไหมใช่แต่ถ้าโยนแล้วใส่อันนั้นได้แล้วก็ไปตรงนู้นดีกว่าวันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับเราก็ได้เห็นความเห็นของคนหลายๆคนมันทั้งเป็นเดี่ยวมันทั้งเป็นคู่มันเป็นกลุ่มก็ฝากถึงความปลอดภัยไว้ด้วยนะครับอย่าให้เล่นกันอย่างมีสตินะครับเอาความปลอดภัยเป็นหลักแล้วก็ใครอยากได้ปิกาจูนะเดี๋ยวผมพาไปจับห้องผมมีนะ